สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอฟฟี่เวนารัสนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็วันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับฮิปฮิปอีกหนึ่งร้านเลยครับของอำเภอหาดใหญ่นะครับก็คือชื่อร้านธรรมดานั้นธรรมดาคอฟฟี่บาร์นั่นเองนะครับข้างในจะมีเมนูจริงๆยังไงนะครับยังไงเดี๋ยวตามกันมาดูเลยดีกว่านะครับตามมาเลยสำหรับความพิเศษของร้านนี้นะครับก็คือว่าใช้สูตรการคั่วกาแฟซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนั่นเองนะครับแล้วก็มีการสร้างสรรค์เมนูที่สุดยอดมากๆนะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับว่าสุดยอดแค่ไหนนะครับลองดูเมนูที่ผมสั่งนะครับโอ้โหเป็นเมนูที่สุดยอดเทพมากๆเลยนะครับใช้น้ำส้มนะครับมาผสมกับช็อตกาแฟด้านบนนะครับแล้วก็มีตัวเนื้อส้มเนี่ยให้เราได้กินด้วยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่สร้างสรรค์แล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะครับผมกินแล้วรู้สึกสดชื่นนะครับยังไงลองดูนะครับว่าสดชื่นแค่ไหนลองมากินกันดูเลยนะครับเพื่อนนอกเหนือจากเมนูที่ผมสั่งแล้วนะครับยังมีอีกหลายเมนูเลยนะครับที่เป็นเมนูสร้างสรรค์ของทางร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสเพรสโซโซดานะครับซึ่งทางร้านเนี่ยก็แนะนำให้ผมได้ลองทานดูนะครับก็ยังไงก็ถ้ามีโอกาสนะครับอย่าลืมแวะมาชิมร้านนี้นะครับรับรองจะต้องกลับมาอีกแน่นอนเลยครับเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆ นะครับสำหรับการติดตามรับชมรายการ Coffee with Vanillaของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับซึ่งอยู่ทางช่องหัวใจสะพายเป้นเองนะครับเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ